เข้าสู่ทันโลกทันเศรษฐกิจกันอีกช่วงนึงนะคะสำหรับช่วงนี้ช่วงกูรูท้อค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณกฤษกรบุญลายนะคะบรรณาธิการอาวุโสข่าวตลาดทุนและธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤษกรสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้ที่ต้องจับตาเรื่องของแบงค์ธนาคารจะมีผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่3เห็นเขาวิเคราะห์กันว่าไตรมาสที่3เนี่ยจะพีคสุดค่ะก็ต้องเรียนว่าจริงๆก็เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการปิดงบประจำไตรมาสที่3ของปี2559นะคะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นทุกๆปีนะคะที่ทางกลุ่มภาคการเงินเนี่ยนะคะคือแบงก์พาณิชย์นะคะหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็จะปิดงบก่อนบริษัทที่เป็นพวกเรียลเซกเตอร์ทั่วไปเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่เมื่อประกาศงบแล้วก็จะมีการนักทุนก็จะเข้ามาเก็งกำไรในตลาดทุนกันนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จับจ้องไปที่แต่ละแบงค์นะคะว่าจะประกาศผลกำไรออกมาเนี่ยเท่าไหร่นะคะก็ล่าสุดเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์บางรายนะคะที่เป็นคนที่ดูทางด้านของกลุ่มแบงค์โดยตรงเนี่ยก็มีการออกมาพูดเรื่องตัวเลขกันบ้างแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่าอาจจะนะคะในกลุ่มแบงค์ของไตรมาส3ปีนี้เนี่ยอาจจะมีการทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการเป็นขอทอภัยค่ะสูงสุดในรอบปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งนะคะที่ cover กลุ่มแบงก์โดยตรงนะคะท่านนั้นก็คือคุณอุษณีลิ้วรัตน์นะคะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์นะคะให้เกียรติกับรายการนะคะคุณอุษณีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอุษณีคะกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส3ที่เพิ่งปิดงบไปเมื่อสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยค่ะจะทำนิวไฮในรอบปีนี้หรือเปล่าคะเท่าที่ประเมินตัวเลขออกมามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคือโทนนี้ออกมาน่าจะทรงๆหรือว่าคือลดลงนิดหน่อยนะคะจากไตรมาสที่2นะคะเหตุผลเนี้ยก็อธิบายได้นะคะเพราะว่าไตรมาสที่2เนี้ยหลายแบงก์มีธุรกิจประกันชีวิตนะคะซึ่งประกันชีวิตเนี่ยจะมีในเรื่องของ accounting นิดหน่อยที่มีการบันทึกรายได้พิเศษกันเข้ามาเยอะนะคะยกตัวอย่างอย่าง SCB เองนะคะหรือว่าทาง K Bank เองนะคะซึ่งในไตรมาสที่3เนี่ยตัวรายได้พิเศษนั้นไม่มีนะคะก็จะลงมาสู่ระดับปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตัว operation เองเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าในเชิงของตัวกำไรสุทธิเองเนี่ยมันไม่ได้พีคขนาดนั้นนะคะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอเชียพัฒน์เราเองเนี่ยประเมินกำไรไตรมาส3ของกลุ่มแบงค์เนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะทำไว้ 49,000 ล้านนะคะก็ อ่อนตัวไปประมาณ 2% จากไตรมาสที่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยยังเห็นการเติบโตนะคะประมาณ 10% ค่ะก็คือว่าถ้า Q on Q ก็ติดลบประมาณ 2% แต่ถ้าเกิดเป็นเยียร์ออนเยียร์ก็เติบโตประมาณ 10% ใช่ค่ะนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ยังบอกว่าไม่ใช่นิวไฮของปีนี้ค่ะถูกไหมคะทีนี้ตัวแปรสำคัญที่เราอาจจะมองถ้าเราเทียบเป็นเยียร์ออนเยียร์ก่อนนะคะตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการของกลุ่มแบงค์ในไตรมาส3เนี่ยดีขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะก็เป็นในเรื่องของสำรองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เห็นในไตรมาส3เนี่ยน่าจะเริ่มแผ่วลงค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องไปสอดคล้องกับตัวเลข NPL ที่ออกมาคือหลายแบงค์เนี่ยยังเห็น NPL ที่ขึ้นอยู่แต่ว่าเราสบายใจในส่วนของตัว NPL ใหม่ๆอะค่ะที่เวลาดูเราให้ความสำคัญตรงนี้นะคะแล้วก็การเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มไหลเป็นน้ำเหมือนกับปีที่แล้วหรือว่าช่วงครึ่งปีแรกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแบงค์เขาเห็นตัวเลขนี้ปุ๊บว่ามันเริ่มชะลอลงเนี่ยเราก็สำรองน้อยลงเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเรียกว่าใส่กันไปเต็มที่แล้วค่ะค่ะก็คือสำรองน้อยเพราะว่าเลขอย่างนึงเนี่ยตัว NPL ที่เป็น NPL ใหม่ก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงใช่ค่ะค่ะในส่วนของการขยายตัวของสินเชื่อซึ่งเป็นรายได้จากรายได้จากดอกเบี้ยซึ่งเป็นรายได้หลักเหมือนกันนะคะประเมินยังไงคะในไตรมาส3อะค่ะคือไตรมาส3สินเชื่อก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่ายังไม่โตเท่าไหร่นะคะภาพในช่วง9เดือนเนี่ยยังติดลบอยู่นิดหน่อยนะคะเราหลายแบงก์ก็ไปลุ้นกันอีกทีในไตรมาสที่4ค่ะเพราะว่าจริงๆตัวที่จะเป็นตัวที่ทำให้สินเชื่อเติบโตได้ก็จะมาจากสินเชื่อรายใหญ่ซึ่งภาครัฐเองเพิ่งประกาศโครงการลงทุนต่างๆแต่ว่าเราอยู่ในช่วงของการประมูล
ยังไม่ได้ใส่เม็ดเงินลงมาเยอะๆนะคะเอกชนเองเท่าที่เราติดตามการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยตัวเลขก็ยังไม่โตนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ฉุดนะคะทำให้ภาพรวมสินเชื่อยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่อง SME นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าถ้าภาวะส่งออกเนี่ยไม่ดีนะคะก็ SME ก็ยังไม่สามารถโตได้นะคะหรือว่าภาระหนี้ครัวเรือนสูงอย่างเงี้ยก็จะทำให้สินเชื่อพวกรายย่อยก็ยังไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นในส่วน SMB กับรายย่อยก็ยังไม่ดีแต่ว่ารายใหญ่ก็มารอลุ้นกันนะคะรอลุ้นไตรมาส4ค่ะค่ะแล้วส่วนที่เป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยล่ะคะนี้ดีขึ้นนะคะไตรมาสที่3นี้ตัวที่เห็นกระโดดขึ้นมาเลยก็คือค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมหลักๆในนั้นเนี่ย2 area ที่จะดันให้โตได้เนี่ยก็อันแรกจะเป็นทางด้านซื้อขายหลักทรัพย์นะคะของแบงค์ที่มีธุรกิจในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในเครือพวกโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าวอลุ่มเฉลี่ยซื้อขายต่อวันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะนี้อันที่1แล้วก็อันที่2ในด้านการขายประกันอันนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะตัดสินใจซื้อประกันมากขึ้นเพื่อใช้สิทธิ์ทางภาษีค่ะ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 ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าให้มองยาวไปในไตรมาส10ไตรมาสที่4ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีนี้คะคุณดุษณีประเมินสถานการณ์ของธุรกิจในกลุ่มแบงก์พาณิชย์ยังไงบ้างอะคะคือไตรมาส4โตขึ้นเพราะเป็นช่วงฤดูกาลของแบงก์อยู่แล้วในส่วนของรายได้ที่จะพีคอันนี้ยอมรับว่าพีคแน่นะคะทั้งในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยแล้วก็พวกค่าธรรมเนียมพวกรายได้อื่นๆนะคะแต่ว่ามันจะมีตัวนึงที่ทำให้กำไรสุทธิแล้วเนี่ยจะไม่โตก็คือค่าให้จ่ายปกติไตรมาส4เนี่ยแบงก์ก็จะเร่งใช้จ่ายกันเพราะว่าเราตั้งบัดเจ็ตไว้ได้ถึงต้นปีนะคะ9เดือนยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่เพราะนั้นจะมาเร่งสเปนกันเนี่ยในช่วงไตรมาสสุดท้ายมันก็จะทำให้สัดส่วนอย่างที่เราวัดเทียบกับรายได้เนี่ยcost to income ratio เนี่ยมันจะพีคในไตรมาส4ของทุกปีนะคะลองไปดูได้แล้วก็ทำให้ตัวเลขกำไรเนี่ยมันไม่ได้มาตามรายได้ที่โตนะคะแต่โดย overall แล้วทั้งปีเนี่ยค่ะเราประเมินไว้เนี่ยถ้าเรามองว่าในไตรมาส4เนี่ยอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะมาฉุดรั้งการทำกำไรของกลุ่มแบงค์บ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าทั้งปีเนี่ยของคุณดุษณีเนี่ยเอเชียพัฒน์เนี่ยทำไว้ประมาณเท่าไหร่คะคือทั้งปีตัวเลขติดลบไป 2% ค่ะอันนี้เรียกว่าดีขึ้นนะคะจากช่วงต้นปีที่ประเมินแบบแย่วันนี้เห็นตัวเลขติดลบเกือบ 10% แต่ว่าผ่านมาเรื่อยๆเนี่ยหลายแบงก์ก็ทำได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพปีนี้เนี่ยก็น่าจะเอาเป็นว่าใกล้ๆกับปีที่แล้วได้ก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะก็โดยรวมก็ประมาณติดลบ 2% นะคะถ้าคิดเป็นเม็ดเงินนะคะกำไรรวมของกลุ่มแบงก์ทั้งปีนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะที่ติดลบ 2% เนี่ยค่ะ 186,000 ล้านค่ะก็ประมาณ 1.8 แสนล้านนะคะใช่อันนี้สำหรับ10แบงค์ที่เรา cover นะคะค่ะค่ะคุณรุษณีคะผู้ประกอบการส่งออกที่ก็เป็นลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มแบงค์เหมือนกันนะคะก็มีคนก็พูดกันว่าตัวปีนี้เนี่ยตัวเลขส่งออกเนี่ยก็คงจะยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังมองติดลบนะคะสถานการณ์ในปีหน้าก็อาจจะยังไม่สู้ดีนักเนี่ยค่ะคุณรุษณีมองยังไงคะว่ามันจะมีแรงกดดันกับธุรกิจของกลุ่มธนาคารพาณิชย์บ้านเรายังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกนะคะส่งออกก็เป็นเรียกว่าdriver อันหนึ่งของ GDP ที่จะโตได้ในปีหน้านะคะส่วนในตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประเมินว่าจะดีนักนะคะเพราะว่าจริงๆว่าเราส่งออกจะดีไม่ใช่ว่าเราดีคนเดียวแต่ว่าประเทศคู่ค้าเราต้องดีด้วยนะคะเท่าที่ประเมินแล้วเนี่ยอเมริกาก็น่าจะเป็นประเทศเดียวที่มีการฟื้นตัวที่เราเห็นสัญญาณนะคะส่วนยุโรปนะคะก็จะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะญี่ปุ่นเองก็ยังมีปัญหานะคะส่วนจีนเองเนี่ยก็ยัง GDP เติบโตเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็ชะลอจากที่ผ่านมานะคะก็อันนี้เป็นปัจจัยรวมๆมาหาที่ทำให้ส่งออกปีหน้าเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ประเมินว่าจะดีนะค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยยาวไปถึงปีหน้านะคะคุณดุษณีมองผลประกอบการของกลุ่มแบงค์ในปีหน้าเนี่ยจะเติบโตกลับมาได้ที่ระดับมากกว่าประมาณ 10% หรือมากกว่า 10% ได้ไหมคะค่ะได้ค่ะปีหน้าเนี่ยโตกลับมาประมาณ 11% นะคะกำไรเนี่ยทำตัวเลขไว้ 200,000 ล้านนะคะเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องสินเชื่อส่งออกอาจจะไม่ค่อยดีนะใน SME นะคะอันนี้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าตัวที่เห็นเด่นขึ้นมาเลยก็คือสินเชื่อรายใหญ่นะคะเราเห็นสินเชื่อรายใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยโตในปีนี้แล้วก็จริงๆมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วละนะคะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นการ
เติบโตได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังก็คือภาครัฐเนี่ยประกาศนำร่องโครงการลงทุนต่างๆแล้วเราเห็นเป็นโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเม้นเงินนะคะการลงทุนเนี่ยน่าจะอาทิตย์เข้ามาในระบบแล้วก็ทำให้พวกสินเชื่อของเอกชนเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าภาครัฐลงทุนเนี่ยเราก็จะมีโครงการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาด้วยอะค่ะถ้าอย่างนั้นขอสั้นๆสำหรับคำถามสุดท้ายนะคะถ้ามองว่าปีหน้าเนี่ยหุ้นมองว่าปีหน้าผลประกอบการกลุ่มแบงค์เนี่ยจะกลับมาโตได้ถึงระดับ 11% เนี่ยค่ะสั้นๆเลยค่ะในระยะ12เดือนข้างหน้าเอเชียพัฒน์ให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มธนาคารยังไงคะโอเวอร์เวทหรืออันเดอร์เวทคะตอนนี้เป็นนิวทรัลเวทค่ะเท่าน้ำหนักเท่า market cap นะคะแล้วก็เอาหุ้นท็อปพิกเลยนะคะทางเอเชียพัฒน์เราเลือก3แบงค์นะคะก็อันแรกเนี่ยเป็น K Bank นะคะอันนี้เป็นแบงค์ใหญ่เราชอบในเรื่องของ valuation ที่ผ่านการปรับฐานมาแล้วราคาตรงนี้ก็ถือว่าจากที่ซื้อไม่ได้เนี่ยก็ตรงนี้มันน่าซื้อเหลือเกินนะคะแล้วก็ปันผลก็โอเค 2-3% แล้วก็เป็นแบงค์ที่จะมีพอร์ชั่นของสินเชื่อหนักๆในพวกกลุ่มรายใหญ่นะคะตัวที่2เนี่ยเราให้แบงค์กรุงเทพนะคะที่ชอบในเรื่อง valuation เลยก็ถูกมากถูกมาโดยตลอดแล้วก็ปีหน้าก็เป็นธีมของเขาจริงๆที่สินเชื่อรายใหญ่เนี่ยจะมาโตนะคะปันผลก็เกือบ 4% นะคะตัวสุดท้ายให้อีกแบงค์นึงก็เป็นแบงค์กลางจะเป็น TCAP นะคะโอเคค่ะค่ะตรงนี้ก็ valuation ถูกแล้วก็ปันผลตอนนี้เนี่ยก็ 4% ค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เราก็ฉายภาพให้เห็นนะคะว่ากลุ่มแบงค์เป็นยังไงนะคะก็จะเป็นไปได้บ้างว่าบางโบรกเกอร์อาจจะมองว่าในไตรมาส3เนี่ยอาจจะพีคนะคะแต่ว่าคุณดุษณีของเอเชียพัฒน์ก็มองว่าถ้าพีคต้องเป็นไตรมาส4มากกว่านะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยกำไรอาจจะติดลบสักประมาณ2% แต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะคะเพราะว่าก็ยังทรงๆเท่าๆกับปีที่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือปีหน้านะคะเขามองว่าจะเติบโตถึง 11% โดยเฉพาะมาจากโครงการของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นเรื่องการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยสินเชื่อพวกโครงการรายใหญ่เนี่ยจะมาเลยในปีหน้าเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยนะคะอาจจะพลิกกลับมาทำให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยก็ถือว่าในพอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีหุ้นในกลุ่มแบงค์อยู่ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับกลุ่มแบงค์บ้านเรานะคะที่ปีหน้าจะมีการขยายตัวได้ดีค่ะรอติดตามปีหน้านะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณกฤษฎาบุญลายมากค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม